ู่ทีวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเล่าข่าวจี้ขยี้ข่าวมันกับสีขยี้ข่าวเชียงมาที่ข่าวแรกก่อนนะคะที่ชลบุรีชาวบ้านเขาไปลงทะเบียนเราชนะก็ต้องรอคิวแต่มีจิตอาสามาคลายหิวแบบเราไม่ทิ้งกันรักนะคะเห็นคุณอิ่มท้องน้องก็อิ่มใจไปด้วยและภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะที่ชลบุรีหน้าธนาคารกรุงไทยคุณผู้ชมค่ะสองพี่น้องเนี่ยเขาเป็นจิตอาสาเขาเห็นว่าประชาชนที่มารอคิวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่มารอคิวลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราชนะอะค่ะผู้ที่มีผลกระทบบ้างก็รายได้ลดลงตกงานบ้างถูกเลิกจ้างบ้างแล้วเวลามารอเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคุณผู้ชมคะมานั่งก็มาคนเดียวนะจองเก้าอี้หันไปหันมาไม่ได้มีใครช่วยจองจะลุกไปซื้อข้าวซื้อน้ำเกิดหลุดจองเขาเรียกชื่อเราขึ้นมาทำยังไงอะคะและนี่ค่ะพี่น้องจิตอาสา2คนนี้นะคะคือคุณเอกสิทธิ์และคุณสุจิตราแต่งประกอบเขาเห็นว่าเอาอย่างนี้แล้วการนำเข้ากล่องนำน้ำดื่มนำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มารอลงทะเบียนหน้าธนาคารไปเลยแล้วกันค่ะแล้วเขาก็ร่วมกับอาสาสมัครศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินทำเข้ากล่องแจกจ่ายให้ไปเลยฟรีๆค่ะใครไม่อิ่มมากินต่อได้นะมีน้ำมีหน้ากากอนามัยให้อีกด้วยค่ะแจกทีละคนทุกคนได้รับหมดเลยนะคะเดี๋ยวมีอีกเขาบอกว่าเขาประเมินอีกนะว่าถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนมารอคิวอะไรแบบนี้ตามจุดต่างๆมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะทำข้าวกล่องมาแจกเพิ่มนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเขาบอกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะคะเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆพอจะช่วยเหลือได้แล้วชัดเจนเลยเหล่าที่มาลงทะเบียนเราชนะหรือว่าโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19พอเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆพอจะช่วยเติมช่วยเต็มให้สามารถจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะให้ข้าวให้ขนมแบบนี้ได้ทั้งสองนี่เต็มใจคราวนี้สิว่าได้สิคะคุณผู้ชมเอามาที่บุรีรัมย์บ้างค่ะแหมตกใจกันทั้งโรงพักเมื่อโจรเดินไปหาตำรวจเอาไหมพี่ดาบพี่หมวดผมมีไอ้ไข่มาให้เช่าจับบ่อยมากครับทีนี้พอเห็นมันเป็นอย่างนี้ก็เลยสนับสนุนมันครับกับตัวกับใจได้แล้วดูดีขึ้นเยอะเลยครับเมื่อก่อนแบบดูได้ว่าไปไล่กันบ่อยครับเมื่อก่อนอ่ะแต่พอมาเห็นแบบนี้ก็โอเคครับน้องมันดีขึ้นดีครับดีครับแล้วดีใจที่มันนึกถึงเรามันกล้าเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากน้องๆนะครับที่ยังเดินทางผิดอยู่ยังไม่สายเกินไปนะครับกลับตัวกลับใจได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีคุณผู้ชมคะอดีตเคยเป็นโจรแล้วปัจจุบันก็กลับใจแล้วนะคะนึกไม่ออกว่าถ้าเกิดเราหันมาประกอบอาชีพสุจริตขึ้นมาลูกค้าคนแรกของเราเป็นใครอ่ะก็คนเป็นคนที่เคยจับเราไงนี่แหละตำรวจอ่ะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมมากอันนี้ที่ฉันไม่ได้เมานะคุณผู้ชมแต่เป็นเรื่องจริงของนายศักดินนท์ปางพี่มายอายุ23ปีค่ะนี่หอบมาเลยเป็นกล่องกระดาษนะแล้วก็ในนั้นนะมีพระเครื่องจำนวนมากมาที่สภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนแรกเนี่ยนะโอ้โหพี่ๆตำรวจเขาตกใจมากบอกเฮ้ยมาไหมเนี่ยศักดินนท์เฮ้ยไม่ได้จับนานแล้วนี่ยังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าศักดินนท์ยกมือไหว้แล้วบอกเปล่าครับพี่วันนี้ผมมีพักเรื่องมีไอ้ไข่มาให้เช่านี่ผมกลับตัวกลับใจไม่ไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วนะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนดีเอาเริ่มต้นลูกค้าคนแรกเป็นพี่ตำรวจแล้วกันเคยจับผมวันนั้นวันนี้มาจับไอ้ไข่ให้หน่อยแล้วกันนะครับชอบอันไหนก็ให้เช่าพระให้เช่าไอ้ไข่กันไปมากมายดาบตำรวจวสันต์คลายโศกผบ.หมู่ช่วยงานสืบสวนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหตามจับศักดินนท์เป็นประจำเลยนะเข้าออกโรงพักเป็นว่าเล่นเห็นสภาพตอนนี้แล้วรู้สึกดีใจต่างกับฟ้ากับเหวเลยแล้วก็ชื่นชมนะว่าเอาสำนึกผิดก็ดีแล้วกลับตัวกลับใจซะนะศักดินนท์ให้กำลังใจนะคะคนทำดีนะคะอดีตผ่านไปเริ่มใหม่นะคะ
อดีตอาจเคยโหดแต่ปัจจุบันอยู่ในโหมดธรรมะสนับสนุนคนทำดีและทั้งหมดนี้คือสีขยี้ข่าวเที่ยงสวัสดีจ้าสีขยี้ข่าว